ลาของจริงตีแตกข้อที่จริงปมสวยวินนะคะหลังจากที่วินรถมอเตอร์ไซค์เขามาร้องเรียนกับทีมข่าวเล่าความจริงค่ะบอกว่าต้องจ่ายเงินค่าสวยให้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทีนี้มาดูตัวเลขคุณอลินปรากฏว่าถ้ารวมจำนวนผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์ถ้าอยู่ที่วินนี้นะคะทั้งหมด160คนเนี่ยจะมีวงเงินในการเก็บทั้งหมดสูงกว่า3ล้านบาทต่อปีโอ้โหนะคะไม่ใช่น้อยนะคะพอเขามาร้องเรียนเกิดปัญหาเลยถึงแม้ว่าจะมีการออกมาชี้แจงนะคะว่าเงินที่เก็บเนี่ยเป็นค่าบริหารจัดการมีทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่แต่สิ่งที่คาใจคืออันนี้คุณสุชาดาไม่เห็นมีใบเสร็จมาแจ้งเลยว่ามันคืออะไรกันแน่จริงๆจ่ายไปเท่าไหร่ประเด็นนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะเขาไม่มั่นใจในความโปร่งใสเลยติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะจากรายงานพิเศษค่ะทีมล่าความจริงลงพื้นที่ติดตามปัญหาวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในหมู่บ้านรัตนาธิเบศรย่านบางบัวทองที่ร้องเรียนปัญหาการเก็บสวยหลังวินโดยผู้ร้องเรียนอ้างว่าแต่ละเดือนมีการเรียกเก็บเงินจากวินรถจักรยานยนต์รวม 1,700 บาทต่อคนต่อเดือนแบ่งเป็นค่าเช่าเสื้อ800บาทค่าประกัน100บาทและต้องจ่ายให้หัวหน้าวินอีก800บาทโดยเก็บเป็นเงินสดและไม่มีใบเสร็จรับเงินจึงไม่มั่นใจในการบริหารจัดการเงินดังกล่าวเพราะหากรวมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง160คนต่อปีจะมีมูลค่าเม็ดเงินสูงถึงกว่า3ล้านบาทซึ่งหลังจากมีการนำเสนอข่าวตัวแทนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างได้เรียกประชุมด่วนโดยมีการออกมาอ้างว่าเงินที่มีการจัดเก็บไปนั้นเป็นค่าบริหารจัดการวินคือค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำแข็งค่าเช่าที่ตั้งวินโดยไม่มีใบเสร็จมาแสดงแต่อย่างใดขณะที่ทีมข่าวได้ข้อมูลจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรายหนึ่งที่อ้างว่าคำร้องเรียนที่ทีมข่าวได้รับนั้นไม่เป็นจริงทั้งหมดและยืนยันว่าเงินที่จ่ายไปเดือนละ800บาทเป็นค่าบริหารจัดการวินส่วนอีก800เป็นค่าเช่าเสื้อของใครของมันที่จ่ายให้เจ้าของเสื้อโดยตรงและ100บาทคือค่าประกันจริงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรายเดิมยังอ้างว่าเงินที่ไปจ่ายเป็นค่าเช่าที่นั้นไม่ได้จ่ายเป็นประจำทุกเดือนและเงินประกันจะจ่ายให้เฉพาะเมื่อมีคนเสียชีวิตกรณีละ 4-50,000 บาทโดยการบริหารจัดการทั้งหมดไม่มีใบเสร็จคือเราต้องจ่ายค่าที่ค่าอะไรด้วยหรือเปล่าคะใช่มันต้องมีค่าเช่าที่เขาข้างหน้าน่ะนะเล็กมันก็ส่วนหนึ่งค่าเช่าที่จะจ่ายให้ใครอะคะก็เจ้าของที่เขาดิเจ้าของหมู่บ้านแหละเจ้าของหมู่บ้านเจ้าของหมู่บ้านดั้งเดิมอะเขายังมีสิทธิ์อยู่ยังไม่ได้เป็นสาธารณะถูกไหมยังเป็นนิติบุคคลอยู่อ๋อนี่หมู่บ้านนี้ยังเป็นนิติบุคคลอยู่นะก็เป็นกรรมีจะมีแต่กรรมการหมู่บ้านเท่านั้นที่ก็ดูแลไปเนี่ยกรรมการเราก็ช่วยเหลือกรรมการนะไม่ได้จ่ายทุกเดือนหมายถึงว่าถ้ามันมีเหตุนะแต่ว่างานกุศลงานกิจกรรมอะไรเนี่ยมีครั้งหนึ่งก็ต้องช่วยครั้งหนึ่งอ๋อคือปีหนึ่งเน้นๆสองครั้งค่ะวันเด็กกับวันผู้สูงอายุเลี้ยงกันที่สนามอะเราจะช่วยเขาประมาณเท่าไหร่คะอันนี้มันบอกไม่ได้หรอกมีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยจะเอามาเป็นเน็ตๆมันไม่ใช่แล้วเงินประกันล่ะคะที่เก็บประกันทุกเดือนเดือนละประกันที่มาประกันคนตายอ๋อเป็นประกันคนตายไม่ได้ประกันเจ็บไม่ใช่ประกันเจ็บนายเฉลิมช่างทองมะดันนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยแนะนำว่าผู้ดูแลวินควรชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวินเพื่อความโปร่งใสและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ประจำวินนายเฉลิมยังยอมรับว่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างหลายแห่งที่ประสบปัญหาเดียวกันแต่ไม่กล้าเข้ามาร้องเรียนเนื่องจากเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จึงขออาสาเป็นคนกลางนำผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับกองพลที่1รักษาพระองค์และทราบว่าวินที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากยังไม่มีการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างรอบที่2ตามคำสั่งคสช.แต่คณะกรรมการวินเนี่ยถ้าคุณเป็นคณะกรรมการวินจริงๆเดี๋ยววินจริงคุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้มันเป็นส่วนกลางจริงๆได้ไหมไม่ได้ให้ตกมาอ้างลอยๆอย่างเงี้ยก็มันไม่ได้ทั้งที่คุณมีจ่ายจริงหรือเปล่าจ่ายกับใครอยู่ในเอกสารไหมไม่ได้ไม่ได้ไหมหน้าที่ของเงินส่วนกลางผมเชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายเขาไม่เสียหายตังค์ถ้าหากจ่ายไปแล้วเนี่ยมันเป็นเงินที่เราต้องมาบริหารจัดการร่วมกันจริงๆนะอาจจะเป็นเงินออมกดที่นอกระบบให้กลุ่มก็ได้อะไรก็ได้ทำมาเถอะแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่า800นายคนนี้เอาไปให้นายคนนี้แล้วนายคนนี้ก็บอกมึงอย่าพูดถึงกูนะตอนนี้คณะกรรมการมีกำลังรับกรรมอยู่ว่าไอ้คนที่เก็บต่อเนี่ยไม่ให้พูดถึงเขามึงก็บอกว่ามึงเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเจ้าที่มึงว่าไปเลยแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อกู
แม้รัฐบาลจะมีความพยายามในการปราบปรามปัญหาการจ่ายส่วยให้ผู้มีอิทธิพลแต่ก็ยังดูเหมือนว่าผู้มีอิทธิพลยังมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์รูปแบบใหม่ออกมาอยู่เสมอซึ่งการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนี้ควรเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยจัดการปัญหาดังกล่าวแต่หากผู้บังคับใช้กฎหมายไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือนโยบายที่ออกมาแล้วประชาชนคนทำมาหากินก็ยังคงต้องแบกรับปัญหานี้ต่อไปทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนา26รายงานแม้ว่าทางกรมขนส่งทางบกได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะคะบอกว่ายังไม่พบการเก็บส่วยแต่คนที่ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขายืนยันว่าเขาต้องจ่ายและเฉลี่ยต่อเดือนถ้าเราดูตัวเลขแล้ว 1,700 บาทต่อคน160คนก็3ล้านบาทนะคุณอลินคำถามคือว่าคนหาเช้ากินค่ำวิ่งวินเที่ยวรถนึงเนี่ยได้กี่บาทไม่รู้ว่าได้กี่บาทแต่เดือดร้อนแล้วก็ไม่กล้าที่จะร้องเรียนเพราะว่าปัญหาผู้มีอิทธิพลกับการบังคับใช้กฎหมายที่มันยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอเนี่ยแหละค่ะแล้วเรื่องแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นในหลายปัญหาคำถามก็คือโจทย์ใหญ่นี้รัฐบาลจะเข้ามาแก้ไขยังไงทำยังไงให้ประชาชนเชื่อใจแล้วก็เข้าไปร้องเรียนค่ะและความจริงเราจะเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะ